ันนี้ตั๊กอรวรรณพามาตามรอยลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะซึ่งอยู่ที่ซุ้มประตูวัดแม่นางปลื้มค่ะเป็นหนึ่งในจุดที่ลิซ่าแล้วก็เพื่อนๆมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะหลังจากที่ลิซ่ามานะคะก็ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่ไม่ขาดสายเลยค่ะหลังจากวัดแม่นางปลื้มเงียบมานานวันนี้คึกคักขึ้นทันตาค่ะเมื่อลิซ่าแบล็คพิงค์และเพื่อนๆมาทำบุญและถ่ายรูปเช็คอินตรงซุ้มประตูหน้าวัดลงใน IG สอบถามพี่ดาราทาอวนขายของอยู่ด้านหน้าพระวิหารหลวงพ่อขาวบอกว่าเห็นลิซ่าใกล้ๆตัวเล็กน่ารักมากมาแบบธรรมดามากๆไม่มีบอดี้การ์ดมากับแม่และเพื่อนๆยังมาหาซื้อลอตเตอรี่แผงนี้อยู่เลยลิซ่าซื้อไปกี่ใบคะซื้อ 2-3 ใบค่ะทีแรกเขามาหา26แต่ว่า26ไม่มีก็พอนั่นมาเขาก็เอาเลขอื่นไปอยากรู้เลยอ่ะลิซ่าซื้อเลขอะไรคะไม่รู้จำไม่ได้ตั้งแต่น้องเขาโพสต์ลงอินสตาแกรมใช่ไหมคะมีคนตามเยอะมากค่ะคือปกติวันธรรมดาเนี่ยวัดจะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่จะมีเสาร์อาทิตย์แต่พอน้องเขาโพสต์อ่ะมีคนมาตามหาและถามบอกพี่เห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตามหาตลอดแล้วก็แต่งชุดไทยมาใส่เสื้อขาวอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดค่ะวันนี้ตั๊กอรวรรณมีโอกาสได้เจอกับเจ้าอาวาสวัดแม่นางปลื้มท่านเล่าว่าลิซ่าถือว่ามาสร้างปรากฏการณ์อย่างมากคนมาทำบุญถวายสังฆทานมากขึ้นจากที่วันธรรมดาแทบไม่มีคนตอนนี้มาทำบุญและมาเที่ยวเหมือนกับเสาร์อาทิตย์เลยค่ะก็ตอนนี้เทียบกับเท่ากับเสาร์อาทิตย์เลยวันธรรมดานี่ครับไหว้พระ9วัดเนี่ยคือวัดแม่นางปลื้มเนี่ยติด1ใน9ที่เขาเรียกไหว้พระ9วัดอยุธยาแบบไม่งงจะติดวัดแม่นางปลื้มสาเหตุที่คนชอบมาไหว้วัดแม่นางปลื้มเพราะว่าวัดแม่นางปลื้มเนี่ยประวัติเป็นโคกพม่าโยมพม่าไม่เผามากินนอนอยู่นี่ไงพอพม่ามากินนอนอยู่นี่เวลาไปตีกรุงศรีอยุธยาก็เลยไปเลยไงไม่ได้มาทำลายไงมีเกร็ดเล็กๆสำหรับการไหว้ขอพรหลวงพ่อขาวในพระวิหารที่หลายคนอาจยังไม่รู้มาก่อนหากอยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนิยมมาเขียนดวงฝากไว้กับหลวงพ่อโดยขอให้เจ้าหน้าที่นำไปไว้บริเวณด้านหลังองค์พระหรือหากมาบนขอให้ประสบความสำเร็จก็จะนิยมนำไข่ต้มพวงมาลัยมาถวายรวมทั้งศาลแม่นางปลื้มด้านหลังพระวิหารนิยมมาขอโชคลาภได้โชคไปหลายรายแล้วค่ะดูจากชุดไทยที่นำมาถวายบริเวณด้านข้างได้เลยค่ะคุณผู้ชมนับว่าวัดแม่นางปลื้มวัดเก่าแก่ที่ยังคงมนต์ขลังและเชิญชวนให้หลายคนเดินทางมานอกจากมาทำบุญแล้วยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมไปแล้วค่ะ